จันทร์ครับการงานดูแล้วหนักอกหนักใจมีเรื่องมีปัญหาอุปสรรคให้เราต้องคลี่คลายให้เราต้องคอยแก้ไขแน่นอนครับวันนี้ก็หลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะดูบีบคั้นดูกดดันนิดนึงนะครับก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องทีละเปราะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินค่อนข้างเยอะวันนี้อาจจะมีบินตรงนู้นหรือว่ามีค่าใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้มาทวงถามมาถามเยอะมาถามหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเตรียมความพร้อมเรื่องของการเงินภาระค่าใช้จ่ายทั้งของตัวเองและของบุคคลรอบข้างด้วยครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่เป็นดวงที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับส่วนคนที่มีความรักแล้วหมายถึงการพูดคุยการปรึกษาหารือการช่วยเหลือการส่งเสริมกันนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตและด้านการเงินด้วยนะครับมาที่วันถัดมาก็คือวันอังคารครับผู้ที่เกิดในวันอังคารครับการงานจะเน้นงานเชิงช่วยเหลืองานเชิงซัพพอร์ตงานเชิงที่มีคนขอร้องมางานเชิงที่คนไหว้วานมาก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะช่วยกับเพื่อนเพื่อนของฝูงเพื่อนร่วมงานแบบนี้หรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้แหละครับก็บางครั้งอาจทำนอกเหนือหน้าที่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับถือว่าช่วยๆการยอมเหนื่อยแต่ว่าได้ผลดีตามมาแน่นอนครับอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเรื่องของการงานก็ได้เรื่องของธุรกิจการค้าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับ เป็นจังหวะขึ้นลงไม่แน่ไม่นอนครับเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสบายๆนะครับรายได้กับรายจ่ายเนี่ยใกล้ๆกันนะครับการหมุนเงินก็คืออยู่ในเกณฑ์พอดีพอเพียงปานกลางครับแต่ถ้าใครรอเงินอยู่หรือว่าทวงถามเงินใครวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดังที่ต้องการเรื่องของความรักให้ระวังความขัดแย้งกับคนรักคนใกล้ชิดให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดและอารมณ์ครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันพุธนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับการงานคล้ายๆกับคนวันอังคารเลยนะครับจะเน้นงานเชิงช่วยเหลืองานเชิงซัพพอร์ตอาจจะทำเกินหน้าที่เรานิดนึงหรือต้องมีเกณฑ์การเดินทางบ้างประกอบกันนะครับเรื่องของธุรกิจการค้ายังทรงๆอยู่ขึ้นลงๆไม่แน่ไม่นอนนะครับประคับประคองนิดนึงเรื่องของการเงินก็คือปานกลางนะครับคล้ายๆกันเลยกับคนวันอังคารพอดีพอเพียงครับวันนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ให้คนนู้นคนนี้บ้างหรือว่ามีคนมาขอเงินหรือว่าจำเป็นต้องให้ใครบ้างก็ได้นะครับเรื่องของความรักก็คล้ายๆกับคนวันอังคารเหมือนกันนะครับคนวันอังคารกับวันพุธคล้ายกันต้องระวังความขัดแย้งกับคนรักคนใกล้ตัวครับให้ระวังเรื่องของคำพูดและเรื่องอารมณ์ครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันพฤหัสบดีนะครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เรื่องของความคิดในการจัดการเรื่องงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มุมมองการแก้ไขปัญหาเรื่องการงานดีมากแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยรวมถึงการใช้คำพูดในการประนีประนอมการเจรจาตกลงแก้ไขด้านการงานการเจรจาการค้าธุรกิจก็ไปได้ดีครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับวันนี้มีรายจ่ายหรือว่าต้องมีรายจ่ายแบบการเดินทางเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าต้องระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับมารบกวนอาจจะเสียเงินทองค่ายาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมันจะหมายถึงการที่มีใครเข้ามาเป็นที่ปรึกษาใครเข้ามาให้หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องคำปรึกษาเรื่องการงานเป็นต้นนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับให้ระวังความคิดเห็นทัศนคติขัดแย้งกันนิดนึงครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานราบรื่นประสบความสำเร็จนะครับได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยเฉพาะงานเชิงเทคโนโลยีเช่นทำงานเกี่ยวคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสื่อนะครับเกี่ยวกับสิ่งของทันสมัยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ก็ดีหรือว่าการทำธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติข้ามชาติก็ใช้ได้ดีครับเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยดีเลยนะครับการเงินต้องระวังสูญเสียเงินทองโดยใช่เหตุเสียเงินเสียทองหรือว่าเสียทรัพย์สินสิ่งของเขาของเสียหายก็ได้เหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงเรื่องของความรักคล้ายๆกับคนวันพุธก็คือความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งนะครับเรื่องของอารมณ์คำพูดและก็ความหงุดหงิดนะครับเช่นบางทีเหนื่อยมาในเหนื่อยมาเนี่ยอาจจะมีคำพูดอะไรที่กระทบกระทั่งกันพูดไม่ถูกหูก็เป็นได้ครับมาที่วันถัดมาครับก็คือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์การงานราบรื่นและประสบความสำเร็จครับ
ได้รับการอุปถัมภ์ส่งเสริมช่วยเหลือจากคนรอบข้างเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่การบริหารจัดการตารางเวลาเอกสารตารางคนอะไรต่างๆเนี่ยราบรื่นลงตัวดีครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับเสียเงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับหรือว่ามีข้าวของเสียหายสูญหายนะครับให้ระวังขโมยขโจรนะครับหรือว่าระวังลืมของอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทรัพย์สินของมีค่าให้ระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็พยายามใช้จ่ายเงินแต่ที่จำเป็นอย่าไปเน้นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมากนักนะครับโอกาสที่จะสูญเสียเงินไปก็มีมากกว่าได้ครับเรื่องของความรักประสบความสำเร็จดีทั้งคนที่ยังโสดและคนที่ไม่โสดนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับคนรักครับมาที่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับการงานประสบความสำเร็จดีทั้งงานในองค์กรแล้วก็งานธุรกิจส่วนตัวการค้าต่างๆนะครับดีมากเลยทีเดียวหรือว่าใครที่ต้องเดินทางไปติดต่องานก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า 80% เลยทีเดียวเรื่องของความเรื่องของการเงินนะครับมีโชคลาภจากการเดินทางใครต้องเดินทางและต้องทำงานด้วยเนี่ยจะได้เงินเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีโชคลาภลาภลอยเป็นสิ่งของเป็นเรื่องอื่นๆด้วยประกอบกันนะครับนอกจากนี้แล้วยังหมายถึงการที่มีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยนะครับถือว่าดีนะครับเรื่องความรักนะครับให้ระวังความขัดแย้งสังเกตว่าวันนี้นะครับหยิบไพ่มาหลายๆคนที่เกิดหลายๆวันเลยเนี่ยครับอาจจะต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งนิดนึงครับกับคนรักคนใกล้ตัวคนวันอาทิตย์ก็เช่นกันนะครับอาจจะมีคนที่มาทำให้เราอึดอัดวุ่นวายใจหรือว่าเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะเหมือนมีคนมาหาเรื่องแบบนี้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนรักหรือคนใกล้ตัวเป็นต้นนะครับ